Thank you.
สวัสดีจ้าเมื่อนี้จะพามาอัปเดตบอนสีเนาะจ้ะเนาะหลังจากเทียนได้อันคิดค้นวิธีโน้นวิธีนี้เนาะจ้ะตอนที่แล้วคลิปที่แล้วนี่เอาอันน้ำบักนาวผสมเอ็มแน่ผงชูรสแน่มายาล้างจานแน่ผลออกมาเป็นยังไงก็เห็นแล้วเนาะจ้ะนี่จ้ะใบเขาจะเหลืองเหลืองแบบนี้อันนี้ยังเก็บไว้ให้เบิ่งอยู่จ้ะนี่ใบแต่ว่าการเขานี่จะแข็งแรงเนาะจ้ะเนาะการจะแข็งแรงการสีน้ำตาลบ่เข็มเนาะจ้ะเนาะอันนี้เทียนใส่อันสูตรผสมเทียนคลิปที่แล้วนี่ที่ฉีดจ้ะที่ใช้ฉีดเนาะก็เป็นแบบนี้นี่ตัวอย่างเนาะจ้ะเนาะให้เบิ่งอันนี้ก็แม่นเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เลยมาคิดค้นสูตรใหม่นี่จ้ะกำลังจะออกหลอดกำลังแตกเนาะจ้ะมาคิดค้นสูตรใหม่ใช้แค่ช้อนเดียวในแค่ข้ามคืนเดียวสีก็จะเป็นแบบนี้จ้ะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนี่จ้ะพามาเบิ่งอันนี้ก็กำลังเติบโตเนาะจ้ะนี่จ้ะก็แตกใบแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้หลังจากที่ฟื้นฟูมาใช้แค่ช้อนเดียวแค่ข้ามคืนเดียวนี่ก็หัวหนึ่งเนาะจ้ะแตกกอหลายแต่ว่าใบอันนี้เพิ่นก็เฉียนแตกต่างมูเนี่ยจักหน่อยจะเป็นยักยักแบบนี้เนาะจะเนาะใบอันนี้แตกต่างนอกนั้นก็จะเป็นปลายแหลมอันนี้ก็จะเป็นแบบใบกลมๆมีหลายอย่างหลายแนวอันนี้ร่มแห้งหลายจ้ะยันถ้าเพิ่นฮักอันนี้แตกรอบๆมันก็จะเป็นหลอดๆแตกแตกมาหลายหลอดคือกันเนาะจ้ะเนาะเลยกำลังแตกอีกหลายหลอดหลายใบจ้ะแตกรอบๆก่อนแล้วจากที่ฟื้นฟูขึ้นมาใส่แค่ซอนเดียวเนาะจ้ะเนาะตามที่เห็นในคลิปอ่ะจ้ะใส่แค่ซอนเดียวก็จะฟื้นฟูขึ้นมาแบบนี้จ้ะสีก็จะสดใสสวยงามเป็นสีชมพูอองเตาะอองตองสีหวานแววช้อนเดียวเพียงแค่ข้ามคืนเดียวตัวนี้ก็กำลังฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นี่จ้ะก็เลยพามาอัปเดตเบิ่งอีกครั้งล่าสุดเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะก็เริ่มจะสวยงามขึ้นมาแล้วจ้ะสำหรับมือใหม่ฮัดเหรียญบอนสีเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็กำลังแตกใบแตกหลอดคือกันจ้ะเห็นอยู่นั่นจ้ะสำหรับมือใหม่ถ้าเฮาลู่จ้ะก็จะปลูกบ่ยากเนาะจ้ะเนาะบอนสีแต่ว่าถ้ายากถ้าบ่ลู่ก็สิยากคืออย่างที่เห็นนั่นล่ะจ้ะก็พามาอัปเดตให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะใส่ได้ผลจ้ะใส่ได้ผลเลยก็คือเปลือกไข่ชูรสเปลือกไข่ก็ตำให้ละเอียดผงชูรสใส่ซอสช้อนโต๊ะเนาะจ้ะเนาะเปลือกไข่ก็ประมาณ20ฟองขึ้นเนาะจ้ะเนาะตำให้ละเอียดกับผสมกันก็เอามาโรยใส่รอบต้นก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่แหละจ้ะกำลังสดชื่นสดใสขึ้นนี่จ้ะเป็นแบบนี้สีสันสวยงามคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะจ้ะเนาะขอบคุณที่ติดตามกำลังแรงใจให้กับช่องน้อยๆเดี๋ยวมีอะไรดีๆคลิปหน้าก็จะมาอัปเดตใหม่เนาะจ้ะเนาะอันนี้จ้ะอันนี้กระถางหน่อยสิเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เพิ่นอยู่เพราะว่ากำลังแตกอันนี้ก็กระถางหน่อยคือกันแตกเป็นพุ่มสวยละจะเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆให้ลากถึงจะได้เดินดีเนาะจ้ะเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะจะนอกคลิปนี้ก็ขอพูดได้หลายติดตาม
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ตามรับชมลมหนาวมาแล้วดูแลสุขภาพกันเด้อจากทุกคนสวัสดีจ้า